สวัสดีครับผมชื่อนิวเป็นนักทำรายการทีวีวันทั้งวันผมอยู่หน้าคอมแทบไม่ได้ลุกไปไหนใช่แล้วครับผมนั่งเล่น Facebook ทั้งวันผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำวิดีโอแต่งงานของผมแบบไหนดีผมเลยนั่งนึกย้อนไปตั้งแต่ตอนก่อนเจอหนาม10ปีก่อนผมทำงานอยู่ที่บริษัทลักษ์666ทำรายการเป๋าตุงรายการทีวีพูดได้ฮวงจุ้ยหมายเลข8แล้วก็สารแน่จังผมมีความสุขกับการทำงานมากครับแต่แล้วผมก็ทำลายทุกอย่างลงด้วยคาสิโนงามไส้ไหมล่ะครับ3ปีผมเสียทุกอย่างในชีวิตเกลี้ยงสิ่งที่ผมเหลืออยู่ในตอนนั้นก็คือครอบครัวที่รักผมเสมอจนพ่อต้องพาผมเข้าไปตั้งสติใหม่ทั้งหมดในถ้ำผาแดงที่เชียงใหม่แล้วธรรมะจากปู่กับช่วงเวลา3ปีก็ทำให้ผมหายดีได้ผมกลับออกมาจากถ้ำจู่ๆก็ได้ทำงานที่บริษัท NHK เป็นโรงงานญี่ปุ่นใกล้ๆบ้านและที่โรงงานนี้แหละครับที่ทำให้ผมเจอหนามผมเจอหนามที่งานเลี้ยงปีใหม่แผนกที่ร้านอาหารก่อลันตาแวบแรกผมคิดว่าหนามต้องเป็นคนใต้ต้องเรียนรามอาจจะเป็นคนใช้หรือว่าคนงานอะไรสักอย่างเพราะว่าหนามทำทุกอย่างในงานหมดคนเดียวแต่คืนนั้นผมเห็นแสงในตัวหนามมันสว่างทะลุผิวดำๆของเธอออกมานะผมก็คิดในใจว่ากูเมาเปล่าวะทำไมมีแสงสว่างออกมาจากข้างในแล้วก็ยังลังเลใจอยู่ว่ากูเมาไหมหลังจากวันนั้นผมจีบหนามเลยครับมารู้อีกทีหนามเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลซึ่งถ้าเทียบระดับกันกับผมเนี่ยผมต่ำตมมากผมใช้อีเมลบริษัทก็เยอะอยู่พอประมาณนะครับในวันครบรอบ3เดือนที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ครบ 1,000 เมลพอดีเรียกได้ว่าผมนี่ทำงานหนักมากจริงๆ OT นี่เยอะจริงๆคบกันมาได้ปีนึงผมก็ลาออกครับเพราะว่าอยากกลับคืนสู่วงการก็เลยปล่อยหนามทำงานที่โรงงานต่อไปผมออกมาทำห้องตัดต่อเล็กๆมีคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆ1ตัวพอผมเริ่มเปิดห้องตัดก็มีงานมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มมาจากงานแต่งงานหลังจากนั้นก็เริ่มทำรายการปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนลุยสวนทำกันเองแค่2คนทำเองทุกอย่างจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีเงินจ้างใครเลยและจากที่มีห้องตัดต่อที่มีคอมตัวเดียวก็กลายเป็นบริษัทขนาดเล็กมีรายการติดต่อให้ทำอย่างต่อเนื่องเลยครับอันนี้ผมต้องขอบคุณพี่ๆในวงการมากและในที่สุดผมก็มีลูกน้อง15คนมีรายการทีวีทำพร้อมๆกันในปีเดียว8รายการจนหนามต้องลาออกจากโรงงานมาช่วยงานผมเต็มตัวตั้งแต่ปีแรกที่ตั้งเป็นบริษัท iCut Studioซึ่งจำนวนงานก็ขยายใหญ่ไปพร้อมๆกับน้ำหนักตัวที่มากขึ้นด้วยครับเพราะว่าบริษัทเรากินหมูกระทะเกือบทุกอาทิตย์ระหว่างคบกันผมกับหนามีเรื่องบังเอิญมากมายที่ผมมั่นใจได้ว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆ1ทะเบียนรถเราทั้งคู่มีเลข5 6 7เหมือนกัน2ห้องเช่าผมหมายเลข114ซึ่งมันก็เป็นเลขเดียวกันกับเลขที่บ้านของหนามที่บางนา3เรามีพี่น้องชื่อนอหนูเหมือนกันผมนิวแนนส่วนหนามก็หนุ่มหนาม4ดูขนาดแอร์ที่ห้องตอนเราคุย MSN สิครับยังอยู่ด้านหลังเหมือนกันเลย5เสื้อยืดหนามที่มีมานานแล้วตัวเนี้ยมีคำว่านิวแนนอยู่บนเสื้อเห็นไหมครับในรูป6รหัสบัตร ATM ของหนาม6594เป็นเลขเดียวกันกับทะเบียนรถคันเก่าผมครับ7ผมเกิดวันที่2เดือน1ส่วนหนามเกิดวันที่1 2แต่ที่ผมว่ามันโคตรจะบังเอิญเลยคือเราเกือบจะเจอกันมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วล่ะที่ผมรู้นะอย่างน้อยก็3ครั้งครั้งแรกเมื่อปี2542ก็10กว่าปีแล้วนะฮะผมซิ่วมาจากมอบุรพามาเรียนปีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งที่
คณะศิลปกรรมมศวในปีเดียวกันเนี่ยน้ำก็สอบติดมศวแต่เป็นคณะกายภาพบำบัดซึ่งตึกมันอยู่ติดกับคณะศิลปกรรมของผมแต่น้ำไม่เรียนฮะน้ำเลือกไปเรียนที่ธรรมศาสตร์แทนที่คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา8ปีที่แล้วตอนที่ผมมาถ่ายรายการฮวงจุ้ยหมายเลข8ของพี่วิลลี่ก็มาถ่ายที่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านพลัสซิตี้พาร์คตอนสร้างใหม่ๆซึ่งไอ้หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่หนามอยู่พอดีและบ้านหลังที่ผมถ่ายก็อยู่หลังบ้านหนามพอดีหนามเข้า NHK วันแรกแต่มันเป็นวันเดียวกันกับที่ผมลาออกจาก NHK แต่แล้วเราก็ได้กลับมาเจอกันผมกลับมาทำงานที่ NHK อีกครั้งนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าพรหมลิขิตจนถึงตอนนี้เราสองคนคบกันและช่วยกันทำบริษัทไอคัตสตูดิโอมา6ปีแล้วครับซึ่งหนามนี่แหละครับที่ดูแลจัดการทำให้ผมมีเงินเก็บเป็นครั้งแรกกลับมามีรถใหม่แล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองครั้งแรกซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะใช้เป็นสินสอดแต่งงานได้แล้วและในปี2558ผมก็ตัดสินใจขอหนามแต่งงานที่ร้านอาหารเกาะลันตาร้านที่เราจะกันวันแรกนี่แหละครับในวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วบอลไอคัทไม่ต้องขอบคุณครับบอลนี้ไอคัทจะทำความขอบคุณคนอื่นนะครับด้วยการมอบรางวัลนะฮะเป็นนี่ฮะเบสิกเลยไม่เคยซื้ออะไรให้เลยนะครับนี่เป็นการซื้อครั้งแรกแล้วก็น่าจะครั้งสุดท้ายขอบคุณนะคะมันจะไม่ได้ยินเฉพาะสื่อแหละไม่รู้ว่าพูดไม่ออกติดใจไงหลังจากนั้นผมกับพ่อก็ขับรถ 1,111 กิโลไปขอพ่อแม่และครอบครัวของหนามที่บ้านเกิดที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาติดกับมาเลเซียนู่นเลยครับไกลมากฮะซึ่งครอบครัวหนามก็น่ารักมากเป็นโอกาสที่ดีก็คือเข้าตามตอกออกทำประตูนอกประเพณีไทยๆเราก็เลยมาบอกย่าบอกพ่อบอกแม่ให้รู้เรื่องการสู่ขอตามประเพณีครับหรือรักล้มเดี๋ยวมารักล้มนึกว่าไม่ยกให้หลังจากที่คุณย่าตอบตกลงครอบครัวหนามมีความสุขครอบครัวผมก็มีความสุขแต่ยังมีอีกหนึ่งคนครับที่มีความสุขไปด้วยลัคกี้กลับมาที่โต๊ะทำงานผมตอนนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกเลยครับว่าจะทำวิธีอางานแต่งผมแบบไหนดีใครช่วยคิดได้ช่วยหน่อยเถอะครับอาจเป็นเพราะเราที่เจอ